เทคสุขภาพนะฮะสุขภาพคุณอาตอนนี้เป็นไงบ้างคะสุขภาพก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นแล้วครับหมอที่ศิริราชก็ทำให้ดีขึ้นผมต้องเรียนกับท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับว่าไอ้การมีคอนเสิร์ตคราวนี้นะครับเป็นเรื่องที่ถูกใจผมที่จริงเพราะว่าผมรู้จักครูชลีมาตั้งแต่สมัย2498ครูน้อยตั้งแต่2496 9596นะครับตั้งแต่ครูน้อยยังเป็นตัวประกอบฉากอยู่ในเฉลิมไทยครูชลีก็เริ่มแต่งเพลงความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มจนทั้งทุกวันนี้เราก็แก่ทุกคนแล้วแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างผมกับคุณชลีกับครูน้อยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกระหว่างความจงรักภักดีทุกความรักภักดีต่อที่มีต่อกันนี่ผมถือว่าความรักของเราตัวนี้มันไม่สูญสลายไปไหนและก็คงอยู่ยังคงอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วนี่ความรู้สึกมันไม่ได้หนีหายไปไหนมันอยู่ที่ความรักความผูกพันกันตรงนี้ครับในส่วนของความพร้อมของตัวคุณครูเองพร้อมแค่ไหนครับผมในส่วนของความพร้อมก่อนขึ้นเวทีผมพร้อมเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมจำเพลงได้ทุกเพลง หลายคนเขาคิดว่าผมจะจำเพลงไม่ได้แต่ความจริงผมจำได้ผมไม่ต้องมีเนื้อนะครับ ผมจำได้ทุกเพลงมีวิธีจำยังไงบ้างครับผมก็เพลงของสมัยเก่าที่เขาแต่งเขาจะต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในมามันก็จำได้โดยปริยายโดยสามัญสำนึกเลยของจองเพราะผมเป็นนี่เป็นคุณตรงกรอนสัมผัสเนี่ยเพลงทุกเพลงนี่มันจะทำให้เราจำได้ก็อยู่ที่ตรงนี้สัมผัสนอกสัมผัสในเนี่ยมันก็จะทำให้เราจำได้ไม่ลืมครับเพียงแต่ว่าคำขึ้นต้นยังไงคำลงท้ายยังไงแล้วก็ต่อไปยังไงมันก็คำแค่คำขึ้นต้นของแต่ละวรรคแต่ละตอนเนี่ยมันก็ทำให้เราจำได้ครับอย่างนี้สุขภาพมีผลกับการร้องเพลงไหมครับไม่มีครับไม่มีครับมันอาจจะมีบ้างในช่วงนี้ก็คือลมหายใจผมอาจจะสั้นกว่าเก่านิดนึงเพราะสมัยเก่าโน้นคนใช้ลมหายใจยาวแต่ตอนหลังนี่อาจจะใช่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่จริงๆคุณอาในช่วงวัยนี้คุณอามีวิธีดูแลตัวเองยังไงคะคุณอาให้เรื่องสุขภาพเพื่อที่จะกลับมาร้องเพื่อที่จะร้องเพลงได้ตลอดก็ต้องออกกำลังตามที่คุณหมอบอกว่าให้ออกกำลังกายบ้างอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปโดยที่เราไม่ได้ออกกำลังเลยไม่ดีครับต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณอาต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับหมอดูแลด้วยแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองด้วยก็ช่วยกันครับทั้งสองทางอย่างในช่วงวัยนี้คุณหมอให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษครับสำหรับตัวเราใช่บอกให้ออกกำลังกายให้ดีการกินนะครับคุณอาสุขภาพการทานอาหารการรับประทานอาหารต้องระวังก็ตอนหลังก็ระวังเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างวายจะเคยทานได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยได้ทานเพราะหมอบอกว่าถ้าหยุดได้ก็ดีนะวายแล้วครับวายหยุดมานานหรือยังคะคุณนาก็ตั้งแต่ไปโรงพยาบาลมาก็ตอนหลังก็ได้ทานนิดหน่อยตั้งแต่ที่มีอาการล่าสุดคือติดเชื้อใช่ไหมคุณอาติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ไหมคุณอาล่าสุดไม่มีครับไม่ใช่ไม่มีติดเชื้อในกระแสอะไรมีแล้วอย่างก่อนหน้านี้ที่มีข่าวแฟนๆตกใจที่อาจารย์เข้าโรงพยาบาลครับด่วน
ผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ตกใจ ผมทำอะไรเขาตกใจ ผมก็ต้องขอบคุณแล้วตรงนี้ที่ยังห่วงผมนะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดี สุขภาพดีที่อย่าง มีเงินเท่าไหร่ก็อย่างตอนนั้นมันเกิดอะไรได้อย่างตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่างตอนนั้นที่เข้าโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงนั้นมันผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าผมไปทานอะไรทานอาหารอะไรไม่รู้แล้วก็นึกมันนึกไปมันก็นึกชอบคนก็เข้าโรงพยาบาลโดยผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเข้ามาทำไมเนี่ย ก็แต่หมอก็ดูแลอย่างดีนะครับ หมอศิริราชดูแลดีมากตอนนี้ก็คือคุณอาแข็งแรงดีเนาะครับโอเคครับยังต้องมีทานยาปกติไหมครับครับปกติแล้ว